เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่เกมโรบล็อกกับแมปที่มีชื่อว่า Entrenched นะครับตอนนี้ตัวเกมประสบความสำเร็จจัดนะครับหลังจากตัวอัลฟาปล่อยมา1ปีตัวเบต้าก็สานต่อทันทีนะฮะซึ่งเพลเยอร์ต่อวันเนี่ยหลักพันเฉียดหมื่นมาหลายรอบแล้วนะคือแบบสุดจริงๆเกมนี้ไม่คิดว่าจะมีพวกเพลเยอร์เนี่ยให้การตอบรับเกมในสงครามโลกจากโรบล็อกดีขนาดนี้นะผมเองก็ประทับใจมากนะครับโอเคซึ่งเราเล่นตัวอัลฟาไปเมื่อปีก่อนหากจำกันได้ปีนี้ก็ขอเป็นตัวของเบต้าแล้วกันนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับไม่รอช้าดีกว่าเดี๋ยวเราเข้าสู่สงครามกันเลยมาครับตอนนี้ได้เข้าสู่สงครามและการต่อสู้กันแล้วเป็นการต่อสู้ของ2ฝ่ายนะครับก็จะประกอบไปด้วย1ในทริปเปิลองตองกองทัพรัสเซียแล้วก็เรานะครับมหาอำนาจกลางกองทัพเยอรมันอันนี้ก็เป็นด่านที่มีชื่อว่าทะเลสาบนาลอตปี1916แนวหน้าครับซึ่งเหมือนเราจะมาช้าไปสักนิดหนึ่งนะเกมเริ่มไปสักแป๊บแล้วนะครับเราก็มาจอยกันและปรากฏว่าเราเนี่ยเป็นฝ่ายปราชัยในไม่ช้าด้วยหรือว่าในการป้องกันพื้นที่เพียงแค่4ทีครับแต่ในสมรภูมิจริงเนี่ยศึกนี้รัสเซียเป็นฝ่ายพ่ายแพ้นะครับก็บุกเข้ามาใส่เยอรมันแต่ก็ไม่ทราบเลยว่าเยอรมันเนี่ยมีอะไรตั้งรับรออยู่บ้างผลคือพ่ายแพ้อย่างย่อยยับนะครับแถมการบุกเนี่ยเจอกับสภาพอากาศที่มันเลวร้ายส่งผลให้ปืนใหญ่ไม่สามารถยิงหนับหนุนได้ก็บุกไม่เข้านะครับแต่ในเกมตอนนี้เนี่ยเราจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้เองเลยครับเพราะว่ามันอ่านแล้วขาดหมดเลยอ่ะมีแต่หลุมมีแต่บ่อเอาเป็นว่าเดี๋ยวขุดเพิ่มให้ละกันเอามาหลุมไม่น่าจะพอหรอกครับบริเวณนี้ก่อนถ้าขุดไกลเกินไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะเข้าเขตศัตรูนะครับเกมจะนับว่าเราหนีทหารทันทีได้แล้วได้รู้เชื่อมแล้วครับมุมนี้เฟี้ยวอยู่คือถ้าเราขยันพอเนี่ยและเป็นฝ่ายบุกนะครับเราสามารถขุดรูไปโผล่ยันนู่นหน้าฐานได้เลยเหมือนกันแต่เราขี้เกียจนะครับแค่นี้ก็คงจะพอแล้วมั้งเท่านี้แหละสิ้นชีพหนึ่งโอ้โหผลของการขุดนะครับด้านหน้าก็มีผลด้วยเจ็บนะน่าเจ็บนะน่าว่าต้องไปย้ำว่ะย้ำ23วิทันไหมเนาะมันหายไปแล้วแสดงว่าตายนี่ว่าโอ้โหมาเสียเที่ยวเลยตูคุ้มกันด้วยคนส่งข่าวมาแล้วเกือบหนีทหารทันทีไปครับว่าแนวซ้ายอะละอุดีแต่ที่กำบังมันน้อยจัดนะคุณผู้ชมถ้าไปก็อันตรายมากนะเนี่ยจะลองเสี่ยงดวงดูแล้วกันไปเลยครับรูนี้บรรจุมาก่อนจะไปนะเหลือเวลาเพียงแค่2นาทีครับทันป่าววะขอเช็ครูดูหน่อยแล้วกันระเบิดก็ไม่มีด้วย ยิงไม่โดนหัวเลยเมื่อกี้มันสาดแรงหัวเอาไว้กระใส่พื้นที่อารมณ์แบบโกรธประชาชนปางก่อนตายหมดเลยครับแล้วก็จำด้วยว่ามันลงอุโมงค์ไป2คนใช่ไหมไอตัวบีเวอร์หนูท่อพวกนี้ต้องตามชัดเลยครับ2ตัวจริงด้วยมาละสนุกความพยายามเจอแล้วแทงไป1อุ๊ยอุ๊ยโอ้โหมันเหมือนมันจะโมโหเรามากเลยครับเอากระบองตบใหญ่เลยเกลียวกราดจัดๆผมว่าผมมาเจอปลาระปักแล้วว่ะไอ้หมอนี่กำลังสร้างกำแพงเพื่ออุดท่อไว้ซึ่งท่อเนี้ยมันจะเสริมไปยังแนวหน้าเพื่อเติมกำลังในการป้องกันพื้นที่นี้เอาไว้นะครับแต่หมอนี่มันสร้างอุดคือนายรู้หรือไม่ว่านายกำลังสร้างประติมากรรมที่ขัดต่อการเสริมกำลังแนวหน้าไหนบ้าเอ้ยมองหน้าสำนึกผิดหรือเปล่าเนี่ยนี่ครับทุกคนต่างหลั่งไหลเข้ามาและเมื่อรู้ว่าทางตันทุกคนก็ชะงนนี่ครับมีคนหนึ่งรับกับสิ่งที่เป็นไม่ไหวคุบตีนายรู้ไหมว่านายทำผิดพลาดขนาดใหญ่เลยเนี่ยโอ้แบบนี้นี่น่าจะแพ้อะไรครับเอาเป็นว่าเจอกันสงครามหน้าแล้วกันนะเผื่อคุณผู้ชมอยากรู้ว่าเรื่องของระบบคาร์ดมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าคำตอบคือยังเหมือนเดิมครับเหมือนกับตัวอัลฟาเลยไลเฟิลเทรนใช้เป็นตัวดาบไปปืนติดปืนกับโบแอคชั่นนะครับแล้วก็สกิมิเชอร์ใช้เป็นโบแอคชั่นที่ไม่มีดาบไปปืนหมอใช้เป็นตัวเซมิออโต้ไรเฟิลครับยิงรัวมากเลยซัพพอร์ตใช้เป็นปืนกลหนักครับแอสซาวใช้เป็นปืนกลเบาเอนจิเนียร์ใช้เป็นปืนพกร่วมกับคอนะครับสามารถสร้างอะไรได้แบบว่าหลากหลายมากรีคอนก็เป็นโบแอคชั่นที่มีกล้องนะครับเฟรมเมอร์ปืนไฟในทหารจะเป็นปืนพกร่วมกับกล้องที่สามารถส่งระเบิดได้ตอนแรกนึกว่าจะมีพวกรถถังเครื่องบินมาแต่ก็ไม่ใช่นะครับแล้วก็แน่นอนนะฮะ
แต่ละประเทศเนี่ยจะมีปืนแล้วก็เรื่องของตัวยุทธปกรณ์ในการรบไม่เหมือนกันด้วยนะฮะต้อนรับเข้าสู่สมรภูมิที่2นะครับด่านใหม่ที่มีชื่อว่าโดเรนปี1918เป็นการต่อสู้กันของ2ฝ่ายนะครับก็จะเป็นบัลแกเรียแฟคชั่นใหม่ของเกมนี้กับอังกฤษนะครับผมซึ่งด้านหน้าเราคืออุโมงค์ฮามาสท่านผู้ชมครับศัตรูข้างหน้าอิสราเอลบุกแล้วยิงตอกโกนกับมันไว้มันรอดนะมันบาดเจ็บหนักมากนะครับแต่พออุโมงค์นี่มันจึงเข้ามาไม่ได้โหเป็นไงทั้งกระสอบทรายลวดหนามรูเรืออะไรนี่เพียบเลยนะครับมันอาจจะเป็นเรียกว่าอุโมงค์ก่อการร้ายตายไปหนึ่งครับจากการมาเชิญหน้ามีคนเข้ามาแล้วโอ้แต่มันเป็นปฏิมากรรมที่ต้องขยันสร้างแค่ไหนนะครับถึงจะเป็นแบบนี้ได้อารมณ์แบบกำแพงป้องกันไททันด้วยนะวอลโรเซ่วอลมาเลวอลซีน่าหนูท่อหนูท่อโพตกท่อตายแล้วมั้งครับปืนกลว่างนี่ว่างั้นแบบนี้ขอยืมใช้หน่อยตำแหน่งด้านหน้าเจอศัตรูแล้วเปิดฉากยิงได้เอ้าเดี๋ยวนะเรายิงมั่วๆฆ่าคนได้เฉยเลยว่ะเมื่อกี้มีคนครับคือยิงยังไงก็โดนอ่ะจังหวะนี้เดี๋ยวโอ้โหสะดุ้งไปดิมันคือผมหัวเราะกบเกลื่อนความโศกเศร้านะครับจริงๆเมื่อกี้มันจะเอาปืนกดมาสาดใส่เราแต่มันตายซะก่อนด้วยความเบลอของมันนั่นเองนะฮะนะข้างหน้าทับเสริมฝ่ายเราเข้ามาเติมได้นะครับขอบคุณหมอมากที่รักษาพยาบาลให้โอ้โหขอบคุณแบบหลายๆเด้อแต่ทำไมเลือดขึ้นช้าจังวะนี่หมอจริงปะเนี่ยหรือหมอเถื่อนหมอเถื่อนแน่เลยอุ้ยระวังปีกซ้ายไว้หน่อยดีกว่าไหมมันอาจจะมาทางปีกซ้ายกันครับอุโมงค์ฮามาสเนี่ยเอาจริงอาจจะโผล่ขึ้นมากระสุน2ดอกครับเจอแล้ว1ทางนี้แน่แท้บาดเจ็บจัดๆตายดิตายป่าววะไปเช็คก่อนเป็นศพยังมันจะฆ่าผมแล้วหนีอิสราเอลกำลังถล่มอุโมงค์ฮามาสหนักมากมันส่งกำลังเข้ามาแล้วว่ะโหแล้วฝ่ายเรากำลังพลป้องกันน้อยด้วยครับปืนไฟก็ใหม่ต่างหากโดนเบิร์นนิ่งเสียเปรียบเห็นได้ชัดเลยแต่ถ้าว่าพื้นที่มัน0ต่อ3นี่ว่ะเฮ้ยยังได้เปรียบอยู่ครับเราแค่ตกใจตลกไปเองมีแอบเนี่ยนี่แหละฮะไอ้พวกหนูท่อพวกนี้มันชอบพยองเดชมานะครับแอบตรงนี้หลังบ้านน่ะแน่นอนชัดเลยว่าใช่โอ้สงสารมากนายอุตส่าห์เสียเวลาวิ่งมาอีก1ต้นครับไม่โดนฮะตอนนี้มีแต้มพอยต์บุกมาเพิ่มนะครับมันมีโมเมนต์ได้ไงเจอละมันพยายามยักอยู่ประหนึ่งว่ามีใครตรวจสอบเจอฉันหรือเปล่านะถ้าไม่มีเนี่ยจะได้วิ่งต่อนะครับแต่ประหนึ่งว่าเรานั้นก็ยิงโดนพอดีเลยสิ้นชีพตายซะมาครับโอ้โหเรานี่มันปูชนียบุคคลจริงๆครับแม่นอย่างจับกวางมาจุไปก่อนเตรียมพร้อมก่อนมาเชิญหน้าอีกครั้งนึงครับผมเหมือนคนฝ่ายเราอะเอาวะดูเดือนวะเอาเล็กไปหน่อยทางฝั่งซ้ายศัตรูชาร์จมาเยอะมากกองไก่ล้านตัวงั้นแบบนี้ก็ต้องเจอระเบิดไคเซอร์ครับสกัดกั้นหน่อยโมเดคิงแอนแคนที่ใช่ไหมโดนไหมล่ะระเบิดแตกครับแต่ก็ไม่ได้ฆ่าใครก็เอาเป็นว่าปลาส่งไปงั้นแหละส่งเดชไปก่อนแต่เรียบร้อยครับในตอนนี้เราสามารถป้องกันพื้นที่ C2 เอาไว้ได้ศัตรูตีขึ้นมาในพื้นที่ C2 ไม่ขึ้นนะครับตีไม่ผ่านก็แปลว่าตอนนี้เขาจะต้องกลับไปป้องกันพื้นที่ C3 แทนนะครับเราต้องเป็นฝ่ายบุกใส่พื้นที่ C3 ด้วยนั่นเองนี่ไงไม่ยอมถอยไม่ยอมถอยเหรอมือกำลังขึ้นครับเราขนองเดชแล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวผมเสียชีวิตเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นคาร์ดนายทหารก็แล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมเลเวลพอที่จะปลดล็อกคาร์ดมาเล่นแล้วนะฮะนายทหารเนี่ยสามารถลงปืนใหญ่ได้ซึ่งเฟี้ยวมากมากเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวขอตายก่อนแล้วกันนะไรเฟิลเมนเนี่ยเราเป็นเบื่อแล้วนะครับยิงมากระหน่ำขนาดนี้นะทั้งปีกซ้ายฝ่ายเราไม่ได้มีใครไปเลยครับปรากฏว่าเป็นปีกขวาที่มาเยอะแทนมาเติมแล้วเสียงเกลียวกราดมากความตายโอ้โหอะไรวะครับเนี่ยมันแน่นมากปืนไฟก็มาด้วยก็จะมาเผาผ่านครับสกอตเอิร์ธนั่นเบิร์นนิ่งตายแน่เลยเราไม่ตายเรารอดโอ้โหเหมือนเอาชีวิตมาทิ้งเลยว่ะไป
สวัสดีปืนกลตายคู่เลยเวลาผ่านมาชั่วขณะครับตอนนี้มีข่าวร้ายแจ้งให้ทราบคือฝ่ายบัลแกเรียไม่สามารถยึดพื้นที่ C3 ได้แต่กลับกันครับฝ่ายอังกฤษเนี่ยยึดพื้นที่ C2 เราสำเร็จนะครับก็แปลว่าอุโมงค์ฮามาสเมื่อคู่นี้เสียให้กับอังกฤษแล้วเรียบร้อยเลยก็สิ้นท่านะฮะแต่ตอนนี้ผมคือคาดในทหารเลยครับผมจะทิ้งระเบิดใส่มันนั่นเองนะนี่เลยเล็งที่บ้านเก่าเราครับระเบิดเตรียมพร้อมปืนใหญ่ทราบพิกัดจะปะทะเป้าหมายในไม่ช้ามันอยู่กันเป็นขยงเลยครับนี่มันกองร้อยอีซี่อะไรวะนะเอ้ยโอ้โห1ตัวเต็มๆ2ตัวสนั่นเจ็บหนักมากแต่ฝ่ายอังกฤษเองก็สวนกลับมาหาเราอย่างบ้าคลั่งเหมือนกันนะครับจะว่าไปมันเองก็ดุดันให้ย่อยเนี่ยจู่ๆมันก็มีความอาหารกาขึ้นมาเฉยเลยคุณผู้ชมครับตอนแรกเหมือนจะอ่อนแอกว่านะแล้วพอจะฮึกเหิมขึ้นมาเนี่ยมันก็บุกชาร์จแบบคลั่งเลยแหละฮะโอเคผมจะสมวิญญาณจอห์นวิกนะฮะในการเสริมพื้นที่เข้าไปเป็นผู้นำก่อนจริงๆสกิลของเราเนี่ยมีสกิลนกหวีดนะครับแต่นกหวีดมันก็เป่าไปแค่เท่านั้นน่ะไม่มีใครทำตามหรอกนะครับเพราะว่านกหวีดมันเหมาะในการเล่นกับเพื่อนมากกว่าอย่างเช่นรวมพลชาร์จถอยก่อนแต่พวกเป่าคนเดียวเนี่ยไร้ความหมายเลยครับเกมนี้นะโอ้โหมันยิงแบบก้าวร้าวมากมันหนึ่งว่าจะเอาเราให้ตายครับ29เองเลือดเรานะระแวงมากกวาดระแวงผมว่าหมอนี่มันต้องเจ็บหนักนั่นแหละครับเอาเป็นว่าทำใจห้าวหาญเอาเลยแล้วกันเอามาเองเลยนะ100เมตรครับเดี๋ยวคนหนุ่มถือดาบเซเบอร์มาแต่ไกลแกจะฟาดฟันใครไม่แน่ใจครับเดี๋ยวเราสกัดกันไว้ก่อนได้เฮ้ครูดาบปืนใหญ่น่าจะสมบูรณ์แล้วหรือบ้างครับเนี่ยคุณผู้ชมงั้นก็เอาเป็นว่าส่องกล้องเล็งแล้วกันครับอะระบบพิกัดปืนใหญ่ลงปืนใหญ่ได้ระหว่างนี้ปลอดภัยเราหนีโอ้โหนี่เป็นการตอบสนองอะไรกันเนี่ยคือมันเคาน์เตอร์มาหาเราแบบน่ากลัวจัดเลยโอเคปืนใหญ่เราฆ่าใครไม่ได้นะครับเป็นการแค่ลงขู่ให้เฉยโอกาสดีในการเปลี่ยนคาร์ดแล้วขอเป็นคาร์ดปืนกลดีกว่าครับในครั้งนี้ดูซิว่าเราเนี่ยจะใช้แสงหรือเปล่านะซัพพอร์ตต้องมาแล้วแหละมาเลยนี่มันอะไรเนี่ยนายเตรียมสร้างแนวป้องกันเหรอแต่เกมใกล้จบแล้วนะขุดกันเพลินเลยครับโอเคเพื่อนไม่มีอะไรมากเพื่อไคเซอร์ของเรานะครับเอ้ยไม่ใช่สิไคเซอร์มันเยอรมันเราบาการีเกี่ยวอะไรเนี่ยนะผมจะลองไปทางเดิมแล้วกันนะครับเพราะว่าทางขวาเนี่ยน่าจะเป็นทางที่ปลอดภัยมากๆนั่นครับจริงด้วยไม่มีใครสังเกตเห็นนะงานนี้ในบ้านมีคนนะครับบ้านทางฝั่งซ้ายก็มีด้วยไฟอันหนึ่งไม่สองแฮะมีคนตาดีสังเกตเห็นแล้วนะครับหลังเกือบแตกโยกแบบเดอะแมทริกซ้ายขวาหลอดหลอดหลอดผมว่า30วิเนี่ยเราต้องเก็บชีพเอาไว้รอให้ได้ครับ20วิแล้วงั้นเอาเป็นว่าต่อให้เราไม่สามารถจะเคลียร์ออบเจกต์ได้ผมจะพยายามเคลียร์บ้านหลังหน้าที่เป็นเหมือนแหล่งลงพลศัตรูก็แล้วกันคุณผู้ชมครับ Keep fighting เตรียมพร้อมจู่โจมได้คุ้มกันฉันด้วยถึงเป้าหมายเสียชีวิตหนึ่งเกมจบครับอังกฤษเป็นฝ่ายชนะในสมรภูมิแต่เราก็ทำเควสส่วนตัวสำเร็จเหมือนกันนะด้วยการเคลียร์บ้านหลังเล็กโอเคครับก็เป็นประมาณนี้ก่อนแล้วกันคุณผู้ชมครับสำหรับโรบล็อกกับแมปที่มีชื่อว่า Entrenched นะฮะเป็นอย่างไรกันบ้างครับชอบในสงครามครั้งแรกของโรบล็อกหรือเปล่านะครับผมนี่คือแมปโรบล็อกในสงครามโลกครั้งที่1ที่ The Base และมีคนเล่นเนี่ยฮิตมากๆนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรเหมือนกันแต่คนเล่นเยอะเหลือเกินโอเคครับนี่คือสงครามของเราในวันนี้ถ้าชอบเนี่ยยังไงฝากกดไลค์ Subscribe แชร์ซุปเปอร์แตงคอมเมนต์ก็จะขอบคุณอย่างสูงนะครับขอบคุณสมาชิกทุกคนด้วยขอบคุณเมมเบอร์แล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่แวะเข้ามาดูนะฮะวันนี้เราไปก่อนบ๊ายบายเจอกันในสงครามคราวหน้านะครับผม